สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง The sin นว่า Control Method หรือวิธีควบคุมพลังจิตแบบซินว่าโดยโฮเซซินว่าและฟิลิปมี m เลอร์ EP ที่10ใช้ความคิดปรับปรุงสุขภาพของคุณ using your mind to improve your health ผมใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของการเดินทางไปทั่วประเทศนี้และประเทศอื่นๆ เพื่อพูดคุยกับผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผมได้พบกับผู้คนหลายพันคนที่รายงานถึงการรักษาตัวเองที่น่าทึ่งสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องปกติสำหรับผมแต่อีกแง่หนึ่งมันก็ช่างน่าอัศจรรย์ใจมากอีกทั้งผมก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจที่ทุกๆคนยังไม่ตระหนักถึงพลังแห่งจิตใจที่มีต่อร่างกายของตนเอง หลายคนคิดว่าการรักษาทางจิตเป็นเรื่องประหลาดและลี้ลับแต่อะไรจะประหลาดและลี้ลับไปกว่ายาตามใบสั่งแพทย์ที่ทั้งทรงพลังกับมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกล่ะจากประสบการณ์ทั้งหมดของการรักษาทางจิตใจผมไม่เคยประสบได้เห็นหรือได้ยินเรื่องผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายเลยแม้แต่ครั้งเดียวการวิจัยที่แตกต่างกันทางการแพทย์ก็กำลังค้นพบ ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่กลับพบความสอดคล้องกันที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ว่าจิตใจนั้นปรากฏว่ามีบทบาทที่ทรงพลังอย่างลึกลับหากการควบคุมจิตใจสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็ถ้าไม่ใช่เราก็ยังคงเรียนรู้ได้อยู่ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลา อย่างไรก็ดีก็เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราก็รู้มากพอที่จะสร้างพลังเพื่อซ่อมแซมร่างกายด้วยจิตใจของเราเพื่อให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยทำได้สำเร็จมากขึ้นหากแม้นว่าวิธีง่ายๆของเอมิลคูเอสามารถใช้ได้ผลวิธีการควบคุมจิตใจรวมกับวิธีการของคูเอก็จะยิ่งได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสิ่งที่แน่ชัดว่า เมื่อคุณพัฒนาทักษะในการรักษาตัวเองมากขึ้นคุณจะต้องการการดูแลทางการแพทย์น้อยลงอย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการพัฒนาการควบคุมจิตใจและในขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ยังต้องมีการพัฒนาขึ้นในระยะนี้ยังเร็วเกินไปสำหรับแพทย์ทั่วประเทศที่จะ,กะเกษียณสิ่งที่คุณควรทำคือปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขาไปตามปกติ สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือทำให้พวกเขาทึ่งกับความเร็วในการฟื้นตัวของคุณสักวันหนึ่งพวกเขาอาจสงสัยว่าคุณได้ไปทำอะไรมาผู้สำเร็จการศึกษาหลายคนได้รายง,งานว่าพวกเขาใช้การควบคุมจิตใจในกรณีฉุกเฉินเพื่อลดการเลือดออกและความเจ็บปวดตัวอย่างเช่นโดนัลวิลโดสกี้ที่อยู่ในเท็กซัสผู้กำลังเดินทางไปงานประชุมกับสามีของเธอ ตามคำรายงานของสำนักข่าวนอริทคอนเนติกัตเธอได้ขับรถพุ่งลงไปในสระว่ายน้ำและส่งผลให้แก้วหูฉีกขาดเราอยู่ห่างจากเมืองหลายกิโลเมตรและฉันไม่ต้องการให้เขาพลาดการประชุมรายงานข่าวได้ระบุคำพูดของเธอไว้แบบนั้นดังนั้นฉันจึงเข้าสู่สภาวะอัลฟาเอามือปิดหูจดจ่อไปยังบริเวณที่เจ็บปวดและพูดว่าจงหายจงหายจงหาย เลือดหยุดไหลทันทีและความเจ็บปวดก็หายไปเมื่อฉันได้ไปพบหมอในที่สุดเขาก็พูดไม่ออกด้วยความประหลาดใจในการรักษาตัวเองมีอยู่6ขั้นตอนที่ค่อนข้างง่ายในการลงมือทำขั้นตอนที่1เริ่มต้นในสภาวะเบตา้ารู้สึกถึงตัวเองผู้เป็นที่รักและผู้ให้อภัยและคิดถึงความรักในแง่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายด้วยตัวมันเอง สิ่งนี้อาจต้องการการทำความสะอาดจิตใจยอย่างละเอียดซึ่งคุณสามารถย้อนกลับไปฟังได้จาก EP ีที่8ขั้นตอนที่ 2, ทําสมาธิไปสู่ระดับของคุณด้วยสิ่งนี้เพียงแค่อย่างเดียวก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาตัวเองแล้วเพราะตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้าที่ระดับนี้เองการทำงานที่เป็นลบของจิตใจเช่นความรู้สึกผิดและความโกรธทั้งหมดจะถูกทำให้เป็นกลาง และร่างกายจะเป็นอิสระที่จะทำสิ่งที่ธรรมชาติได้ออกแบบมาให้ทำนั่นคือการซ่อมแซมตัวเองแน่นอนว่าคุณอาจเกิดความรู้สึกผิดและความโกรธอย่างแท้จริงแต่เราพบว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเฉพาะที่ระดับภายนอกหรือเบต้าเท่านั้นและมีแนวโน้มที่จะหายไปเมื่อคุณได้ฝึกฝนการควบคุมจิตใจขั้นตอนที่สพูดกับตัวเองในใจ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนแรกแสดงความปรารถนาที่จะทำความสะอาดจิตใจอย่างละเอียดใช้คำพูดเชิงบวกคิดในแง่บวกกลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและการให้อภัยขั้นตอนที่4รับรู้ถึงความเจ็บป่วยที่กำลังรบกวนคุณในใจใช้จอภาพแห่งจิตใจเป็นการมองเห็นและรู้สึกถึงความเจ็บป่วยสิ่งนี้ควรสั้นกระชับ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการจดจ่อไปที่พลังการรักษาของคุณไปยังจุดที่คุณต้องการขั้นตอนที่5ลบภาพความเจ็บป่วยของคุณอย่างรวดเร็วและสร้างประสบการณ์กับตัวเองว่าคุณได้หายดีแล้วอย่างสมบูรณ์รู้สึกถึงอิสราภาพและความสุขของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงยึดมั่นกับภาพนี้ให้เวลากับมันเพลิดเพลินกับมัน และรู้ว่าคุณสมควรที่จะได้รับมันแล้วโปรดรู้ว่าในสภาวะที่มีสุขภาพดีนี้คุณได้จูนไปสู่สิ่งที่เป็นความตั้งใจตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ขั้นตอนที่6เสริมการทำความสะอาดจิตใจของคุณอีกครั้งและจบลงด้วยการพูดกับตัวเองว่าแต่ละวันในทุกๆด้านตัวของฉันนั้นกำลังดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นถามว่า ควรต้องใช้ระยะเวลานานสักแค่ไหนและควรทำบ่อยเพียงใดจากประสบการณ์ของผมก็คือ15นาทีเป็นระยะเวลาที่ดีที่สุดทำแบบฝึกหัดนี้ให้บ่อยครั้งเท่าที่ทำได้ไม่น้อยกว่าวันละครั้งไม่มีคำว่ามากเกินไปผมขอพูดนอกเรื่องสักครู่นะครับคุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวว่าการทำสมาธิเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องระวังไม่ให้ทำมากจนเกินไปจนมันอาจกลายเป็นความลุ่มหลง โดยอาจนำไปสู่การถอนตัวออกจากโลกความเป็นจริงและหมกมุ่นกับตัวเองจนไม่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ผมเองก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้เป็นการพูดถึงการปฏิบัติในการทำสมาธิแบบอื่นไม่ใช่การควบคุมจิตใจสิ่งที่เราเน้นย้ำคือการมีส่วนร่วมกับโลกไม่ใช่การถอนตัวออกจากโลกไม่ใช่การมองข้ามปัญหาหรือเพิกเฉยต่อปัญหา แต่เป็นการ,รเผชิญกับปัญหาและแก้ไขมันโดยตรงการทำสิ่งนี้ไม่มีคำว่ามากเกินไปกลับมายัางเรื่องของการรักษาตัวเองไม่มีคำว่าสิ้นสุดสำหรับขั้นตอนแรกฝึกฝนมันในสภาวะเบต้าอัลฟาและเทต้าใช้เวลาอยู่กับมันหากคุณรู้สึกว่าเพอหลุดไประหว่างวันให้นำนิ้วทั้งสาม,มาจีบเข้าด้วยกันเพื่อเสริมพลังอย่างทันที ที่ศูนย์ควบคุมจิตใจของเราหลายแห่งได้จัดทำจดหมายข่าวสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งในนั้นเต็มไปด้วยรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่การควบคุมจิตใจได้ทำให้แก่พวกเขาเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาควบคุมอาการปวดศีรษะหอบหืดความเหนื่อยล้าและความดันโลหิตสูงนับไม่ถ้วนนี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่ผมเลือกมาเพราะผู้เขียนเป็นแพทย์ที่กำลังประกอบวิชาชีพอยู่ ตั้งแต่อายุประมาณ11ปีผมมีอาการปรวดศีรษะไมเกรนตอนแรกมันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและสามารถควบคุมได้แต่เมื่อผมอายุมากขึ้นอาการก็ยิ่งแย่ลงและในที่สุดผมก็มีอาการปรวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ที่กินเวลา3-4วันโดยมีช่วงพักเพียงแค่2วันเท่านั้นระหว่างการปรวดแต่ละครั้งอาการไมเกรนนั้นรุนแรงมากๆโดยมักเกี่ยวข้องกับใบหน้าและศีรษะด้านใดด้านหนึ่ง รู้สึกเหมือนดวงตากำลังถูกดันออกจากเบ้าตาความเจ็บปวดรุนแรงเหมือนถูกบีบด้วยคีมและท้องไส้ก็ปั่นป่วนบางครั้งอาการจะบรรเทาลงด้วยยาแบบเฉพาะซึ่งเป็นยาหดหลอดเลือดที่ต้องทานตั้งแต่เริ่มมีอาการในขณะที่ความเจ็บปวดยังพอทนได้แต่หากอาการปวดศีรษะได้ดำเนินไปซักระยะหนึ่งแล้วก็จะไม่มีอะไรที่ช่วยบรรเทาได้นอกจากเวลาเท่านั้น จนมาถึงจุดที่ผมต้องทานยาทุกๆสี่ชั่วโมงแม้กระนั้นก็ยังสามารถบรรเทาอาการได้เพียงบางส่วนเท่านั้นผมจึงต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาการปวดศีรษะเขาตรวจร่างกายผมอย่างละเอียดเพื่อแน่ใจว่าไม่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือระบบประสาทใดๆเขาให้คำแนะนำและการรักษาซึ่งผมได้ปฏิบัติตามแล้วแต่อาการปวดศีรษะก็ยังคงมีอยู่คนไข้คนหนึ่งของผม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการควบคุมจิตใจและเธอก็แนะนําให้ผมไปเรียนการควบคุมจิตใจมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีผมบอกเธอเสมอว่าไม่เชื่อเรื่องไร้สาระพวกนั้นแต่วันหนึ่งผมเจอเธอในวันที่สของอาการปวดศีรษะและหน้าตาของผมคงจะดูซี่เซียวมากทีเดียวเธอจึงพูดว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรอกหรือคะที่คุณหมอจะไปเรียนการควบคุมจิตใจ นี่ก็จะมีคอร์สใหม่จัดขึ้นสัปดาห์หน้าทำไมคุณหมอไม่ลองไปกับฉันล่ะคะผมจึงไปสมัครเรียนและไปเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกคืนแน่นอนว่าผมไม่มีอาการปวดศีรษะเลยในสัปดาห์นั้นแต่หนึ่งสัปดาห์หลังจบคอร์สผมตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเป็นโอกาสที่จะได้ทดสอบว่าการโปรแกรมจิตของผมจะได้ผลหรือไม่ผมทำไปหนึ่งรอบและนับถอยหลัง อาการปวดศีรษะได้หายไปรู้สึกดีสุดๆนี่มันปฏิหารชัดๆหาวินาทีต่อมาอาการปวดศีรษะก็กลับมาแย่กว่าเดิมผมไม่ยอมแพ้จึงทำไปอีกหนึ่งรอบและอาการปวดศีรษะก็หายไปชั่วขณะแล้วก็กลับมาอีกผมต้องทำประมาณ10รอบแต่ผมก็พยายามต่อไปและไม่ได้ทานยาแก้ไมเกรนเลยผมบอกตัวเองว่าจะทำให้ได้และในที่สุด อาการปวดศีรษะก็หายไปผมไม่มีอาการปวดศีรษะอีกพักหนึ่งแต่ครั้งต่อมาการทำสามรอบก็ช่วยบรรเทาอาการได้ผมยังมีอาการปวดศีรษะเป็นระยะอีกประมาณสมเดือนหลังจากนั้นแต่ผมไม่จาเป็นต้องรับประทานแม้แต่ยาแอสไพรินตั้งแต่ผมเรียนการควบคุมจิตใจผมไม่ได้รับประทานยาแอสไพรินเลยมันได้ผลจริงๆอีกเรื่องหนึ่งมาจากแม่ชีบาบาร่าเบิร์น จากเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนผมเลือกเรื่องนี้มาเล่าเพราะซิสเตอร์บาบาลาได้ใช้กลไกาการกระตุ้นตัวเองอย่างชาญฉลาดเป็นระยะเวลา27ปีที่เธอสวมแว่นตาเนื่องจากสายตาสั้นและเอียงเมื่อสายตาสั้นของเธอเพิ่มขึ้นเลนของเธอก็ถูกปรับมากขึ้นซึ่งมันเป็นลดความคมชัดในระยะไกลก่อนที่สายตาของเธอจะเกิดการพัฒนาเธอจำเป็นต้องใส่แว่นตาสองชั้นจากนั้น ในเดือนกรกฎาคมปี1974เธอตัดสินใจใช้การควบคุมจิตใจในระหว่างการทำสมาธิอย่างลึกซึง้งเธอบอกกับตัวเองว่าทุกๆครั้งที่ฉันกระพริบตาดวงตาของฉันจะโฟกัสได้อย่างแม่นยำเหมือนเลนกล้องถ่ายรูประหว่างการทำสมาธิแต่ละครั้งเธอจะพูดซ้ำๆเช่นนี้และภายในเวลาสองสัปดาห์เธอก็เริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องใส่แว่นตาแม้ว่า เธอยังคงต้องใช้แว่นตาตอนที่อ่านหนังสือก็ตามเธอปรึกษากับดรรลิชาร์ดวารดิกาผู้เป็นจกักษุแพทย์และผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรควบคุมจิตใจซึ่งบอกเธอว่ากระจกตาของเธอมีรูปร่างผิดปกติเล็กน้อยซิสเตอร์บาบาร่าจึงนำการแก้ไขกระจกมาใส่ในการทำสมาธิของเธอในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการตรวจครั้งต่อไปโดยดรวารดิกา ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายถึงเราจากดรวบโลดิกาซึ่งซิสเตอร์บาบาราขอให้เขาช่วยเขียนให้ซิสเตอร์บาบาร่าเบิร์นได้รับการตรวจครั้งแรกโดยผมเมื่อวันที่20สิงหาคมป,ปี1974ผมตรวจซิสเตอร์เบิร์นอีกครั้งเมื่อวันที่26สิงหาคมป,ปี1975เธอไม่ได้สวมแว่นตามมาเป็นเวลาหนึ่งปีคนไข้มีการลดลงของสายตาสั้นที่ปรากฏชัดเจน จนถึงระดับที่ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นตาอ,อีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าแพทย์ที่เป็นไมเกรนและซิสเตอร์บาบาร่าเบิร์นไม่ได้ทุกทรมานจากโรคร้ายแรงแบบที่เราถูกฝึกให้กลัวการควบคุมจิตใจสามารถช่วยได้หรือไม่หากเราเป็นโรคเหล่านั้นหรือเราต้องทานยาและรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นเราลองมาดูโรคที่น่ากลัวที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือโรคมะเร็ง คุณอาจเคยอ่านงานของดรโอคาวซิมอนตันผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งมาลิลินเฟอร์กูสันได้อธิบายถึงงานบางส่วนของเขาในหนังสือยอดนิยมเรื่องการปฏิวัติสมอง The Brain Revolution และในเดือนมกราคมปี1976นิตยาสารป้องกัน Prevention ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเขาเรื่องจิตใจเหนือมะเร็งโดยเกรซฮันเซลดรซิมอนตัน ซึ่งได้รับการฝึกฝนเทคนิคการควบคุมจิตใจได้ปรับใช้เทคนิคเหล่านี้บางส่วนในการรักษาผู้ป่วยของเขาจนประสบความสําเร็จเมื่อเขาได้รับผิดชอบการรักษาด้วยหลังสีที่ฐานทัพอากาศทราวิสใกล้ซันฟานซิสโกเขาได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่พบได้ยากแต่เป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือบุคคลที่หายป่วยจากโรคมะเร็งได้เองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการหายป่วยที่เกิดขึ้นเอง และถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดด Simon รซิมอนตันให้เหตุผลว่าหากเขาสามารถเรียนรู้ได้ว่าทำไมผู้ป่วยเหล่านี้ถึงหายได้เองบางทีเขาอาจจะหาวิธีที่ทำให้การหายนี้เกิดขึ้นได้บ้างเขาพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีบางสิ่งที่สําคัญมากเหมือน,อนกันนั่นก็คือพวกเขามักจะเป็นคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีและมีจิตใจที่มุ่งมัน่น ในการบรรยายที่อนุสัญญาบอสตันว่าด้วยการควบคุมจิตใจเมื่อปี1974เขาได้กล่าวว่าปัจจัยทางอารมณ์ที่สำคัญที่สุดที่นักวิจัยได้ระบุไว้ในเรื่องการพัฒนาขึ้นของโรคมะเร็งโดยทั่วไปคือการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นใน6-18เดือนก่อนการวินิจฉัยโรคสิ่งนี้แสดงให้เห็นในการศึกษาระยะยาวหลายครั้งโดยผู้ตรวจสอบอิสระที่มีกลุ่มควบคุม เราเห็นว่าไม่ใช่แค่การสูญเสียเท่านั้นที่เป็นปัจจัยสำคัญแต่เป็นวิธีการรับมือกับความสูญเสียของแต่ละบุคคลอีกด้วยทราบหรือไม่การสูญเสียจะต้องเพียงพอที่จะก่อเกิดความรู้สึกไร้สิ้นหนทางและความสิ้นหวังที่คงอยู่ในส่วนของผู้ป่วยดังนั้นดูเหมือนว่าการปกป้องขั้นพื้นฐานของเขาจะลดลงปล่อยให้ความร้ายกาจทางสุขภาพได้พัฒนาขึ้น ในการศึกษาอื่นที่ฐานทัพอากาศทราวิสซึ่งรายงานในวรารสารจิตวิทยาข้ามบุคคล Journal of Transpersonal Psychology ดรซิมอนตันได้จัดลำดับทัศนคติของผู้ป่วยโรคมะเร็ง152ลายใน5หมวดหมู่ตั้งแต่ทัศนคติเชิงลบอย่างยิ่งไปจนถึงเชิงบวกอย่างยิ่งจากนั้นเขาก็จัดลำดับการตอบสนองต่อการบำบัดของเขาจากดีเยี่ยมไปจนถึงย่ำแย่ สำหรับผู้ป่วย20รายที่มีผลการรักษาที่ดีเยี่ยมมากแม้ว่าอาการของผู้ป่วย14รายจะเข้าขั้นร้ายแรงจนโอกาสที่จะมีชีวิตรอดถึง5ปีนั้นต่ำกว่า50%ก็ตามทีสิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุลคือทัศนคติเชิงบวกของพวกเขาที่อีกด้านหนึ่งของการวัดผล22รายแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ดีจากการรักษานั้นไม่มีทัศนคติเชิงบวกใดๆเลยอย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ป่วยบางไรายได้กลับถึงบ้านทัศนคติของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปและเราก็เห็นว่าโรคของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นเห็นได้ชัดว่าทัศนคติของพวกเขามีบทบาทที่มากกว่าความรุนแรงของการเจ็บป่วยเสียอีกดรเอลเมอร์กรีนจากมูลนิธิแมนนิงเกอร์ได้กล่าวไว้ในบทบรรณาธิการของวารสารว่าคาวและสเตฟานีซิมอนตันได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ในการควบคุมมะเร็งด้วยการเชื่อมโยงการสร้างจินตภาพเพื่อควบคุมตัวเองทางสรีรวิทยาโดยการใช้รังสีวิทยาแบบดั้งเดิมในศูนย์ทรลพน์ที่บอสตันดรซิมอนตันกล่าวถึงประธานสมาคมโรคม,มะเร็งอเมริกันยูจีนแพนเดอร์กลาสซึ่งกล่าวไว้ในปี1959ว่ามีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าการดำเนินของโรคโดยทั่วไปนั้นได้รับผลกระทบจากความทุกข์ทางอารมณ์ ผมหวังอย่างจริงใจว่าเราจะสามารถขยายภารกิจให้กว้างไกลขึ้นเพื่อรวมความเป็นไปได้ที่ชัดเจนว่าภายในจิตใจของคนคนหนึ่งนั้นมีพลังที่สามารถใช้เพื่อการเสริมหรือยับยั้งความก้าวหน้าของโรคภัยได้ปัจจุบันดร์ซิมอนตันได้รำลงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของศูนย์ให้คำปรึกษาและการวิจัยโรคมะเร็งในฟอร์ดเวิร์ซึ่งเขาและเมทานีแมทธิวซิมอนตันนักบำบัดร่วม ได้ฝึกผู้ป่วยให้ใช้จิตใจเพื่อมีส่วนร่วมในการรักษาตัวเองรู้ไหมฉันเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าทัศนคติของผู้ป่วยมีบทบาทในการตอบสนองต่อการรักษาทุกรูปแบบและอาจส่งผลต่อการดำเนินโรคของเขาได้ด้วยขณะที่ฉันสำรวจสิ่งนี้ฉันพบว่าแนวคิดของการควบคุมจิตใจที่เกี่ยวกับการตอบสนองทางชีวภาพและการทำสมาธิเป็นแนวคิดที่ได้มอบเครื่องมือในการสอนผู้ป่วย ถึงวิธีการของการเริ่มต้นการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกระบวนการด้านสุขภาพของเขาเองฉันจะบอกว่านี่เป็นเครื่องมือเดียวที่ทรงพลังที่สุดที่ฉันสามารถมอบให้ผู้ป่วยในทางอารมณ์ได้หนึ่งในขั้นตอนแรก,แรกที่ดรซิมอนตันใช้ในการฝึกอบรมผู้ป่วยของเขาคือการขจัดความกลัวเมื่อการศึกษานี้ได้เริ่มต้นขึ้นเราตระหนักว่ามะเร็งเป็นกระบวนการปกติ ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนซึ่งเรามีเซลล์มะเร็งที่พัฒนาความเสื่อมของเนื้อร้ายอยู่ตลอดเวลาร่างกายรับรู้และทำลายพวกมันในแบบที่เหมือนการจัดการโปรตีนที่แปลกปลอมนี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไปเพราะเราพัฒนาเซลล์มะเร็งอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ร่างกายกลับมามีชัยอีกครั้งและจัดการทุกอย่างตามกระบวนการของมันเองหลังการบรรยายของดรซิมอนตันตามมาด้วยคำบรรยายของ นางซิมอนตันเธอกล่าวว่าคนส่วนใหญ่จินตนาการว่าเซลล์มะเร็งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดใจร้ายและร้ายกาจซึ่งสามารถแอบย่องเข้ามาและทรงพลังเป็นอย่างมากและเมื่อมันได้เริ่มต้นแล้วร่างกายก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยในความเป็นจริงเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ปกติที่กลายเป็นบ้ามันเป็นเซลล์ที่โง่เขลามันแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมากจนบางครั้งมันไปครอบคลุมการผลิตเลือดของตัวเอง และทำให้ตัวเองอดอยากอ่อนแอคุณผ่ามันไปหรือฉายรังสีหรือให้เคมีบำบัดและถ้ามันป่วยมันก็ไม่สามารถรักษาสุขภาพของตัวเองให้หายได้มันก็ตายเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ที่แข็งแรงเรารู้ว่าในเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีคุณสามารถบาดนิ้วของคุณได้และถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรนอกไปจากการใช้พลาสเตอร์ปิดแผลนิ้วก็จะหายได้เอง เรารู้ว่าเนื้อเยื่อปกติสามารถซ่อมแซมตัวเองได้พวกมันไม่ได้ดูดกลืนเลือดของตัวเองแต่ลองมองภาพในใจที่เรามีต่อสิ่งเหล่านี้สิคุณสามารถเห็นพลังที่เรากำหนดให้กับโรคนี้ได้มันมาจากความหวาดกลัวและจินตภาพทางจิตที่เราใช้กับความกลัวนั้นนางซิมอนตันได้กล่าวถึงเทคนิคการผ่อนคลายและการสร้างจินตภาพร่วมกับการฉายรังสีว่าบางที เครื่องมือที่มีค่ามากที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่เรามีก็คือเทคนิคการสร้างจินตภาพทางจิตมี3สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราขอให้ผู้ป่วยทำเราขอให้พวกเขาจินตนาการเห็นภาพโรคของพวกเขาเห็นภาพการรักษาของพวกเขาและเห็นภาพกลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายในระหว่างเซสชันของกลุ่มเราสิ่งที่เราพูดคือการสร้างจินตภาพในสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจินตนาการในแบบนั้นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราพูดถึงก็คือการทำสมาธินั่นก็คือคุณนั่งสมาธิบ่อยแค่ไหนและคุณทำอะไรอยู่ในการทำสมาธินั้นนั่นเองจบเนื้อหาในบทที่10กลับมาติดตามเนื้อหาในบทที่11ได้ใหม่เร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามสมัครเป็นสมาชิกและส่งซุปเปอร์แตงมาให้นะครับทุกๆกำลังใจที่ได้รับ ทำให้ผมสามารถทำคลิปได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ